กุ๊ก๊กไก่กามาเล่นกันไหมเล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปคุยเขียหากิน เธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปทำมาหากินเราลองมาอ่านพร้อมๆกันนะคะมาเล่นกันไหมเล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปคุยเขียหากิน เธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปทำมาหากินได้ฟังและอ่านไปแล้วน้องๆบอกได้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรแก่งมากค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับไก่กัน ซึ่งจะมาในรูปของบทร้องเล่นส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปฟังกันเลยกุกกุกไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจียบแม่ก็เรียกไปคุยดีิ ทำมากินตามประสะาไก่เอ่ยหลังจากที่น้องๆได้รู้จักกับไก่ไปแล้วเรามารู้จักคำศัพท์เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำแรกคือไก่น้องๆอ,ออกเสียงพร้อมกันนะคะไก่ไก่หมายถึงชื่อสัตว์ปีกจำพวกนก นมออกเสียงพร้อมๆกันนะคะนมนมหมายถึงส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่บริเวณหน้าอกเจี๊ยบเจี๊ยบช่วยกันออกเสียงค่ะเจี๊ยบเจี๊ยบหมายถึงเสียงร้องของลูกไก่คุยออกเสียงพร้อมๆกันค่ะ คุยคุยหมายถึงตะกุยสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาด้วยมือหรือเท้าทำสุดท้ายดินน้องๆออ,ออกเสียงพร้อมๆกันนะคะดินหมายถึงวัตถุธาตุบนพื้นโลกใช้สำหรับเพาะปลูกหรือปั้นสิ่งต่างๆ ให้น้องๆเลือกจับคู่คำกับความหมายให้ถูกต้อง ได้แล้วน้องๆลองตั้งแถวแล้วเดินแบบไก่พร้อมกับอ่านไปด้วยนะคะกุกกุกไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจียบเจียบแม่ก็เรียกไปคุยดิน ทำมากินตามประสะาไก่เอ่ยร่วมด้วยช่วยคิดลองบอกว่าเรื่องกุ๊กกุ๊กไก่ให้ขอคิดอะไรตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากเรื่องกุ๊กกุ๊กไก่ ความรักของแม่ไก่ที่มีต่อลูกไก่เห็นได้จากการที่เมื่อแม่ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินกลัวว่าลูกของตนจะหิวจึงร้องเรียกลูกของตนให้มาคุยดินเพื่อหาอาหารกินช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ เลือกตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสัตว์ใดไม่มีนมให้ลูกกินไก่เราร้องเรียกไก่อย่างไรกุ๊กกุ๊กลูกไก่ร้องเสียงอย่างไรเจียเจ๊ยบเจี๊ยบเมื่อไม่มีนมให้ลูกกิน แม่ไก่ทำอย่างไรเรียกไปคุยดินไก่ทำมาหากินอย่างไรคุยดินไก่ไม่มีนมให้ลูกกินเราลองเรียกไก่ว่ากุ๊กกุ๊ก ลูกไก่ร้องเสียงว่าเจี๊ยบเจี๊ยบเมื่อไม่มีนมให้ลูกกินแม่ไก่จะเรียกไปคุยดินไก่ทำมาหากินโดยการคุยดินกำลังร้องเพลงสนุกเลยเวลาหมดเสร็จแล้วไว้เรามาสนุกด้วยกันอีกนะคะน้องๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ